ติดไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกท่านเหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอสักปกติเราจะรอถึงประมาณ100คนครับหัวหน้าแล้วก็ไปเริ่มพูดคุยแต่วันนี้รอทั้งวันได้ป่ะแต่วันนี้เนี่ยเรามาเร็วหน่อยอาจจะสัก50พอโอเคได้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าในไลฟ์ของเรานะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านอดีตหัวหน้านะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับมาไลฟ์กับเราในวันนี้นะครับหลังจากวันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่รวมถึง1วัน1วันครับแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคใช่มั้ยครับนะจากเมื่อวานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมถือเดี๋ยวได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับตั้งแต่ในเรื่องของตัวคุณอภิสิทธิ์เองนะครับจนถึงการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงการเมืองระดับประเทศนะครับขอเช็คเสียงหน่อยนะครับปกติเราจะต้องเช็คอะไรเล็กน้อยทีมงานครับว่าไงครับชัดค่ะชัดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอสักพอดีร้อยพอดีร้อยคนพอดีครับโอเครอสัก100ฮะเหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับคุณเกศชดาพรฮะคุณชมพูนุชนะครับคุณยายใหม่นะครับทุกคนเป็นแฟนตัวยงหมดเลยนะฮะมีแต่กลุ่มเดิมที่มาฟังนะคุณกุญจิรานะครับคุณไทเกอร์นะครับสวัสดีนะครับตามคำเรียกร้องนะฮะด้านหลังนะฮะจะเป็นฝูงน้องแมวนะครับของท่านหัวหน้านะครับนะก็เดี๋ยวมาพูดคุยครับหัวหน้าแต่ว่าถ้าเราเริ่มให้คนดูแมวก็จะไม่มีใครอยากกลับมาดูเราเอาไงดีครับหัวหน้าเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ชัดเจนมากครับว่าผมทำไลน์แอดสื่อสารทางการเมืองนะผมก็ใจผมเป็นคนแรกที่ทำอ่ะครับแล้วก็ทำมาเนี่ยจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีคนอยู่ในกลุ่มประมาณหมื่นคนหมื่นเศษนะครับมีเข้าๆออกๆธรรมดาเสร็จแล้วหลังจากที่พอลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็มีการไปขึ้นรูปกับแมวแล้วก็มีคนมีความเข้าใจว่าต่อไปนี้สามารถมาดูแมวใน LINE แอดได้เนี่ยกลุ่มก็ขึ้นมาจากหมื่นเศษตอนนี้มาประมาณเกือบ 60,000 6เท่าเลยเหรอครับเกือบใช่ครับแล้วก็ที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเชื่อ LINE แอดได้เนี่ยก็คือตอนแรกๆนี่หมื่นกว่าคนเนี่ยชายหญิงเท่ากันครับแล้วก็หนักไปทางอายุสัก40ขึ้นขณะนี้หลังจากที่มีคนพยายามมาตามดูแมวนี่ก็จะเป็นผู้หญิงสัก 80% ไปแล้วโอ้กลายเป็น 80% แล้วก็อายุก็จะลงมาเหลือประมาณ18ถึง20กว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเริ่มดูตรงนู้นนี่ผมว่าอาจจะเขาก็จะดูเฉพาะตรงนู้นแล้วเขาก็จะไม่ดูต่อแล้วแล้วเขาก็จะไม่ดูต่อแล้วจริงๆน่าจะเล่นกับแมวหรือว่าเหมือนว่ามีไลฟ์กับแมวหรือไลน์แอดกับแมวเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งนะครับนะคงยากครับกลัวจะไปเลือกแมวอยู่ดีไม่เลือกผมครับโอเคผมพูดคุยครับในหมวดแรกเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าเราอยากจะมาถ่ายทอดนะครับตัวตนนะครับหรือว่างานอดิเรกอะไรต่างๆที่เป็นส่วนตัวนะครับของคุณพิสิทธิ์นะครับให้กับคนที่มารับฟังวันนี้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับทำไมถึงมาเป็นนักการเมืองครับโอ้โหนี่กลับไปยาวเลยได้ครับเรามีเวลานานครับไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดเสมอว่าผมเนี่ยเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบ10ขวบตอนนั้นแต่ถามว่าที่สนใจเนี่ยแปลว่าโอ้โหรู้เรื่องรู้ราวอะไรคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะครับอันนั้นก็จะเกินไปแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าช่วงที่ผมเป็นเด็กเนี่ยก็ไม่ได้สนใจการเมืองเลยครับนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นหมอครับรับราชการแล้วก็เรียนหนังสือครับอยู่ป.3 ป.4 นั่นแหละจนกระทั่งเกิดเหตุ14ตุลาอ๋อ14ตุลาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องอธิบายกันยาวเหมือนกันเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่รู้14ตุลาคืออะไรครับ14ตุลา2516เนี่ยมันเกิดเหตุที่นักศึกษาครับนิสิตนักศึกษาเขาออกมาเรียกร้องรัฐธรรมนูญด้วยเหตุที่ว่าเราไม่มีประชาธิปไตยมาค่อนข้างนานมันมีเลือกตั้งปี12ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการปฏิวัติอ๋อนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องแปลกเป็นการปฏิวัติตัวเองปฏิวัติตัวเองนายกปฏิวัติตัวเองเพราะทนสภาไม่ได้อ๋อก็เลยปฏิวัติก็เลยปฏิวัติเพื่อจะได้ไม่ต้องมีสภานะครับโอเคครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เริ่มสร้างความอึดอัดแล้วก็สังคมก็เกิดเสียงเรียกร้องให้มีระบอบประชาธิปไตยให้มีรัฐธรรมนูญครับแล้วก็ในที่สุดก็เรียกว่าคนเต็มถนนราชดำเนินนะครับเราซึ่งเป็นเด็กเนี่ยพอเราเห็นภาพ
เด็กเต็มถนนราชดำเนินเนี่ยเราก็ตกใจว่ามันมีอย่างนี้เพราะอะไรครับนะครับก็จะเริ่มถามคุณพ่อแหละเป็นหลักว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านก็อธิบายคร่าวๆเท่าที่คิดว่าเด็กจะเข้าใจนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือในที่สุดเหตุการณ์มันจบลงเนี่ยก็คือมันเป็นชัยชนะของนิสิตนักศึกษาวันนั้นเราก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจริงก็ถือว่าเป็นพอเรียกรุ่นพี่ได้นะแต่ว่าอาจจะสัก10กว่าปี10กว่าปีเนี่ยเขาทำไมเขาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้นั่นแหละคือแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็บรรยากาศบ้านเมืองหลัง14ตุลาเนี่ยโรงเรียนห้องเรียนอะไรต่างๆเขาก็จะเริ่มสอนเรื่องประชาธิปไตยเริ่มจำได้ว่าเรื่องการเมืองมากขึ้นเริ่มให้เด็กเลือกตั้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยชอบก็เริ่มคุยกับคุณพ่อแล้วบอกเนี่ยถ้าเกิดโตขึ้นเราอยากเป็นนักการเมืองนะอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจาก14ตุลาก็จะมีช่วงที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีประชุมสภาแล้วก็ฟังเราก็จะฟังการถ่ายทอดการประชุมสภาตอนอายุ10ขวบเลยสิบกว่าใช่ครับผมก็จะจำได้ก็จะใช้วิธีว่าขี่จักรยานไปแล้วก็ห้อยวิทยุบนจักรยานอ่ะแล้วก็ขี่ไปแล้วก็ขี่จักรยานเล่นแต่ก็เราก็ฟังไปด้วยแล้วก็เนี่ยชอบนักการเมืองหลายคนตั้งแต่ยุคนั้นมีใครบ้างครับก็2คน3คนโอ้ถ้าจริงๆหลายคนนะครับว่าเพราะว่าคุณชวนเนี่ยเป็นคนที่ผมประทับใจที่สุดตอนฟังท่านอภิปรายครับตอนปี2518ครับนะครับผมจะพูดตลกๆเสมอนะว่าตอนผมเป็นเด็กแล้วผมฟังคุณชวนแล้วผมก็อยากมาเป็นนักการเมืองผมก็นึกว่าเราจะมีโอกาสได้ทํางานกับท่านมั้ยยังไงถูกมั้ยครับแล้วเสร็จแล้วว่ามาถึงวันที่ท่านเรียกเราบอกหัวหน้าเราก็จะมีความรู้สึกแปลกๆอยู่เสมอว่ามันเป็นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคุณชวนนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะเนี่ยจะมีคนที่โดดเด่นมากคุณสมัครสุนทรเวชคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะครับต่อมาก็มีคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับแล้วก็คนที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ประชาธิปัตย์ตอนนี้อยู่อย่างคุณชำนิศักดิเศษก็เป็นส.ส. อายุน้อยที่สุดนะครับอยู่อภิปรายโอ้ดุเด็ดเผ็ดมันมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เริ่มชอบเริ่มศึกษานะครับแล้วก็เริ่มติดใจพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ตอนนั้นแหละนะครับมีบุคคลที่ใช่ที่เราใช่แล้วก็เราก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็เราก็เริ่มเห็นว่าอันนี้พูดตรงๆก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นพอสมควรมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมามีความเป็นประชาธิปไตยนะครับก็ชอบมาตลอดแล้วก็พอเราตัดสินใจบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะลองอยากจะทําจริงๆนะครับคุณพ่อก็จะแนะนําละทีนี้ว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียนทางด้านนี้นะครับซึ่งผมก็ไปในที่สุดก็ไปเรียนปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ครับเพราะว่าไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษก็เป็นหลักสูตรที่ถ้าเป็นในประเทศอังกฤษก็คือนักการเมืองเรียนมากที่สุดนะครับขณะเดียวกันคุณพ่อก็บอกเลยว่าอยากมาเป็นนักการเมืองไทยเนี่ยต้องรู้กฎหมายไทยผมก็มาลงเรียนที่รามคําแหงเรียนนิติศาสตร์1ใบใช่ใช่ครับแล้วก็ในช่วงที่ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็มีเวลาว่างคือเขาเรียกแก๊ปเยียร์นะครับระหว่างมัธยมกับมหาวิทยาลัยนี่ก็กลับมาก็ไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์หาเสียงเป็นอาสาสมัครช่วยใครครับตอนนั้นช่วยคุณพิชัยรัตกุลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในขณะนั้นแต่ว่าท่านลงสมัครเขตคลองเตยครับนะครับผมก็ไปเดินแจกใบปลิวอยู่ในคลองเตยนั่นแหละครับนะครับก็เริ่มเรียนรู้เรื่องการเมืองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คุณชวนเองก็มารู้จักกับทางคุณพ่อครับนะครับก็เลยมีโอกาสเข้าไปช่วยงานท่านมากขึ้นนะครับเช่นไปเป็นล่ามให้ท่านไปทํางานสรุปอะไรต่างให้ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งก็เรียนจบมาเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยกลับไปเรียนต่อครับแล้วก็กลับมาก็มาเป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์ครับพออายุถึง25ปีปั๊บครบก็บอกว่าโอเคจะขอสมัครส.ส.เมื่อไหร่ที่อายุถึงครับนะครับก็จริงๆตอนไปเข้าธรรมศาสตร์ก็ยังบอกเขาเลยบอกว่าผมอยู่จนกระทั่งถึงมีการเลือกตั้งนะเพราะตอนนั้นผมอายุ25แล้วครับนะครับครับก็ธรรมศาสตร์ก็ดีนะครับอุตส่าห์รับไปแต่ก็อาจจะคิดว่าผมสอบตกอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องกลับมาสอนต่อโอเคเสร็จแล้วก็พอปี35ครับก็เลยได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็หลังจากนั้นมาก็ยาวเลยครับ20 27ปี
หลายคนก็ขี้เกียจฟังแล้วหลัง27ปีหลังเนี่ยอาจจะขี้เกียจฟังแล้วอ๋อเริ่มไม่ค่อยอยากจะมาฟังแล้วเพราะเหมือนมันพูดมันเริ่มเป็นที่รู้กันแล้วมันคือประวัติการเมืองแหละครับย้อนไปนิดนึงครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่เมืองไทยที่เริ่มถูกมั้ยที่อายุ10ขวบเพราะนั้นผมโชคดีอีกอย่างต้องบอกอย่างนี้ผมถูกส่งไปเรียนต่างประเทศปี19เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์6ตุลาเดี๋ยวเด็กก็งงอีกป่ะ6ตุลาคืออะไร6ตุลาเนี่ยก็คือหลังจากที่มีประชาธิปไตยมามีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็จบลงที่เหตุการณ์ที่มีความรุนแรงการเข็นฆ่านิสิตนักศึกษาแล้วก็เกิดการปฏิวัติขึ้นผมไม่ได้อยู่เมืองไทยช่วงนั้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าถ้าผมอยู่เมืองไทยช่วงนั้นผมอาจจะตกใจแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดมาก่อนเคยคิดเคยหวังเนี่ยมันไม่ใช่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ที่นู่นสมัยนั้นก็เหมือนสมัยนี้นะครับข่าวดูตลอดข่าวเมืองไทยนี่โหผมว่าหายากมากนะครับฝรั่งยังไม่รู้เลยว่าไทยแลนด์กับไต้หวันนี่อะไรอันไหนเป็นอันไหนปัจจุบันก็ยังมีบางคนถามนะโอ้โหมันไม่น่าจะมีแล้วนะถ้าอย่างนั้นฝรั่งนั่นก็แย่แล้วแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาใช่ครับผมก็เรียนจนจบประถม6ครับครับแล้วค่อยไปเลยดูทันสมัยหน่อยยังไงนะเพราะว่าจริงๆสมัยนั้นมีประถม7แต่ว่าพอความที่จบประถม6เราก็พูดว่าเราจบป .6 เราก็จะดูมันเป็นรุ่นที่เขามีม .1 ม .2 แล้วจริงๆแล้วมันเป็นป .7 แล้วเป็นม .1 อ๋อโอเคครับแล้วก็จบจากสาธิตจุฬาแล้วก็ไปต่อที่อีตันครับก็ก่อนที่จะไปเข้าอีตันก็ต้องไปอยู่โรงเรียนเหมือนโรงเรียนประถมที่ที่อังกฤษก่อนไปโรงเรียนประจำประมาณปีหนึ่งแล้วก็สอบเข้าอีตันไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอกลับมานะครับก็เข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเข้าการเมืองเร็วมากเลยนะครับก็คือผมอย่างที่บอกครับพอจบอีตันยังไม่ทันเข้าออกซฟอร์ดก็มาหาเสียงมาเดินหาเสียงช่วยหาเสียงแล้วก็อยู่มหาลัย3ปีก็ติดตามการเมืองเท่าที่ทำได้นะในยุคสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยผมฟังเนี่ยก็จะมีเหมือนมีการน่าจะมีการให้สัมภาษณ์แบบว่าหัวหน้ากับไอติมนะครับก็แตกต่างกันแล้วก็บอกว่าหัวหน้าเนี่ยก่อนเข้าการเมืองเซตันดาวหรือว่าจบเรียบร้อยแล้วเรื่องส่วนตัวก่อนเข้าการเมืองแต่ไอติมยังไม่ไปถึงไหนเลยอันนั้นเป็นปัญหาของเขาหัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยครับไม่หรอกครับเพราะผมก็ความจริงรู้จักกับภรรยาผมเนี่ยตั้งแต่ถามว่ารู้จักเนี่ยมันก็คือตั้งแต่ประถมผมอยู่โรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันนะครับจริงๆเราห่างอายุห่างกัน2วันเท่านั้นเอง2วันครับผมเกิดวันที่3สิงหาเขาเกิดวันที่5สิงหาปีเดียวกันครับแต่จริงๆแล้วช่วงที่อยู่ประถมด้วยกันเนี่ยไม่เคยพูดกันเลยอยู่ห้องเดียวกันมั้ยครับเคยเรียนเลขด้วยกันอ๋อตอนนั้นคือคละเขาเริ่มแบ่งบางมีถ้าผมจำไม่ผิดเฉพาะเลขกับภาษาอังกฤษก็จะแบ่งห้องแต่ว่าก็ไม่ได้พูดกันหรอกแต่รู้นะรู้จักว่าคนนี้ชื่อนี้เขาก็รู้จักว่าผมชื่อนี้ครับเพราะว่าไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยกันแต่ว่าพอจบมัธยมนะครับมาเนี่ยกลับมาเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนั้นแหละครับก็จะเจอเขาอีกทีนึงก็เริ่มคบหากันเขียนจดหมายยุคนั้นยากมากไม่มี LINE ไม่มีฮะเขียนเสร็จต้องรอ1อาทิตย์กว่าจะได้คำตอบโทรศัพท์ก็แพงเหลือเกินนะครับก็จะใช้วิธีนี้สื่อสารกันนะครับผมก็จบเขาเรียนทันตแพทย์ก็เลยเรียน6ปีใน6ปีพอเขาเรียนจบปั๊บก็แต่งงานอ๋อครับเมื่อหัวหน้ากลับมาที่ไทยแล้วใช่ครับเป็นอาจารย์ที่ที่โรงเรียนร้อยครับก็แต่งงานนะฮะแล้วพอแต่งงานพอผมไปเรียนต่อก็เขาก็ไปอยู่ด้วยสองปีปอโทใช่ไหมใช่ครับ2ปีครับแล้วก็กลับมาปั๊บก็เนี่ยเกิดลูกคนแรกลูกสาวเจ้าของแมว26ตัวนี่แหละได้ครับเดี๋ยวให้ลูกสาวหน้าแนะนำแมวแต่ละตัวดีไหมฮะเดี๋ยวหลังช่วงหลังได้โอเคผมก็แนะนำได้นะเดี๋ยวคนจะหาผมจำไม่ได้26ตัวผมจำได้โอเคครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยหัวหน้าเข้ามาตอนสสปี35จำได้ผมดูประวัติเลยนะหัวหน้าเป็นไอดอลคนหนึ่งหนังสือมองมา2เวอร์ชันนะครับแต่คุณแม่ไปบริจาคแล้วเนี่ยเลยไม่ได้ขอลายเซ็นนะคือตอนหัวหน้าปี35ไม่ได้บริจาคแบบรีไซเคิลนะอ๋อไม่ได้บริจาคมาจากห้องสมุดจริงๆโอเคโอเคซึ่งแต่ว่าปี35ตอนเนี้ยหัวหน้าเข้ามาเป็นหลุดมาคนเดียวเลยในกทมถูกมั้ยครับก็ไม่ได้อยู่ในความคาดหมายได้พูดตรงๆครับสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นการลงสมัครแบบเขตละ3คนครับนะฮะผมก็เด็กใหม่แหละ
นะครับกว่าจะได้ลงก็ไม่ง่ายนะทั้งท่านที่เคยทำงานให้คุณพิชัยทำงานให้คุณชวนเนี่ยแต่ประชาธิปัตย์คุณก็สัมผัสมาแล้วนะฮะถึงคุณจะมารู้จักผมก็ไม่ได้หรอกระบบมันมีของมันอยู่นะครับก็กว่าจะฝ่าฟันจนได้ลงก็ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนั้นก็เหมือนกับเป็นเบอร์ท้ายแหละนะครับแล้วก็เราก็หาเสียงกันเป็นทีมผมก็คิดว่าถ้าจะได้ก็ต้องได้ทั้งทีมแหละถ้าผมจะได้นะก็ต้องได้ทั้งทีมนะครับครับแต่ว่าบังเอิญประมาณ5วันก่อนเลือกตั้งได้มีโอกาสไปออกโทรทัศน์ซึ่งก็จะไม่เหมือนสมัยนี้นะรายการสัญญาป่ะครับไม่ใช่ครับเป็นรายการดีเบตนี่แหละอ๋อดีเบตแล้วซึ่งสมัยนั้นก็จะไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ก็ดีเบตนี่ดูกันจนไม่รู้จะยังไงแล้วใช่มั้ยสมัยนั้นมันก็โทรทัศน์ไม่กี่ช่องนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคนจัดมากเพราะฉะนั้นดีเบตแล้วก็เป็นโชคดีสมัยนั้นเนี่ยการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดคือระหว่างคุณสมัครกับคุณจำลองครับนะครับคนที่มาดูผมเนี่ยไม่ได้มาดูผมหรอกมาดูคุณสมัครจะมาดูคุณสมัครกับคุณจำลอง นะครับแต่บางเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นอีกทีมนึงเขาให้ไป3ทีมตอนนั้นคุณสมัครอยู่พรรคประชากรไทยนะครับก็มีทีมของท่านแล้วก็คุณจำลองก็เป็นพรรคพลังธรรมก็มีทีมของท่านผมเนี่ยก็เป็นลูกทีมของอาจารย์มารุตบุญนาคของประชาธิปัตย์ก็ไปออกกัน3ทีมนะฮะแล้วก็พอผมได้ออกโทรทัศน์เนี่ยก็คนได้ดูแล้วก็ที่สำคัญก็คือระหว่างที่ออกเนี่ยดีเบตอยู่แท้ๆเนี่ยคุณสมัครก็เกิดชอบใจผมบอกให้ไปอยู่ประชากรไทยก็ไม่เชิงแหละครับแต่บอกว่าเนี่ยโอ้ทำไมพูดจาเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยแหละนักการเมืองต้องแบบนี้แล้วก็จะมีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนกับโอ้โหขนาดผู้ใหญ่ฝ่ายตรงกันข้ามยังมาอย่างนี้เพราะว่าผมก็รู้เพราะว่าคุณก็รู้เราเดินหาเสียงทุกวันใช่ไหมไม่ได้หยุดเลยใช่ครับแต่ว่าคุณตัวไม่ดำเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ดำขึ้นแล้วนะผมทำงานจริงๆนะครับแต่ว่าผมอู้แต่ว่าคือวันที่เราเดินหลังจากที่เราออกทีวีเนี่ยมันคนละเรื่องเป็นยังไงครับคือก่อนจะออกทีวีเนี่ยผมเดินไปเนี่ยก็รู้สึกจะเจอแบบไปติมเจอแหละผู้สมัครอยู่ไหนน้องผู้สมัครอยู่ไหนครับผมนี่แหละครับผู้สมัครนี่ครับคนนี้อยู่ในใบปลิวบางครั้งก็ไปสวัสดีทีมงานเราแทนใช่ไหมฮะใช่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแต่พอหลังจากที่ออกโทรทัศน์นั่นน่ะครับคือทุกคนแบบชวนคนออกมาดูว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงคนนี้คนนี้คนนี้ครับก็เลยติดมาคนเดียวอ๋อครับผ่านมาคนเดียวเลยตอนนั้นครับอาจารย์เจริญท่านก็จะพูดติดตลกเสมอเจริญคันธวงศ์ใช่ครับท่านเป็นหัวหน้าทีมครับนะท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็เดินหาเสียงท่านก็จะบอกทุกคนว่าอย่าลืมคนนี้นะอย่าลืมคนนี้นะเขาไม่ลืมผมจริงๆแต่ลืมอาจารย์แต่ลืมอาจารย์ครับโอเคจริงๆวันนั้นน่ะผมก็ไปดูนับคะแนนตามหน่วยครับแล้วก็ดูไปสัก 2-3 กระดานก็กลับบ้านเพราะว่าชนะแล้วไม่เพราะว่าคิดแพ้แล้วคิดว่าแพ้แล้วเพราะผมดูคะแนนอาจารย์เจริญเป็นหลักครับแล้วผมเห็นว่าคะแนนอาจารย์เจริญเนี่ยแพ้ทีมของพลังธรรมทั้ง3เบอร์ครับผมก็โอเคมันไม่เป็นไรกลับไปสอนหนังสือไงเสร็จแล้วก็พอกลับมาสักพักนึงอ่ะช่อง7โทรมาช่อง7จะเรียกไปสัมภาษณ์ผมก็ถามว่าคุณจะเรียกผมไปสัมภาษณ์ทำไมครับเขาก็บอกว่าคุณได้อ๋อครับผมก็ตกใจแล้วผมโอ้ตลกแล้วไงอ่ะผมได้แล้วใครได้บ้างในประชาธิปัตย์ก็ปรากฏว่ามีผมคนเดียวที่ได้ทั้งกรุงเทพและจริงๆวันนั้นคือกรุงเทพและภาคกลางอืมครับได้คนเดียวไปดังเลยก็เลยดังไปเลยครับครับแล้วตอนนั้นผมว่าตอนนั้นเนี่ยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คล้ายกันคล้ายกันมั้ยฮะหัวหน้าแหมมันตอบยากก็เพราะว่าเราครั้งนี้สาหัสกว่าสำหรับพรรคก็กรุงเทพไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้คนเดียวใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าบรรยากาศก็ต้องคล้ายๆครั้งนี้คือก็เป็นบรรยากาศที่แปลกนะครับก็เป็นบรรยากาศนี่แหละครับมีปฏิวัติมานะยุคนั้นเขาเรียกรสช.รสช.แล้วก็แต่เขาอยู่แค่ปีเดียว เขาอยู่แค่ปีเดียวโดยประมาณปีเศษนะฮะเขาก็ตั้งพรรคขึ้นมานะฮะแล้วก็ได้มาที่หนึ่งก็คล้ายครั้งก็คล้ายครั้งนี้ใช่ครับคล้ายครั้งนี้ประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็น่าจะเป็นพรรคใหญ่อันดับ3อืมครับครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยพอหัวหน้าหลุดเข้ามา1คนเนี่ยครับเจอกับอะไรบ้างครับตอนนั้นว่าเฮ้ยโอ้โหคุณจะเป็นความหวังคือต้องเป็นดาวรุ่งทางการเมืองคือแน่นอนแหละคือแน่นอนแหละก็พอเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ในความสนใจเพราะมันมาคนเดียวครับนะฮะจําได้ก็คุณชวนก็บอกนี่แหละผมด้อยกลายเป็นปมเด่น
คือมันแย่จนหลุดขึ้นมาคนเดียวก็เลยเด่นขึ้นมาจำคำท่านได้ดีปมด้อยเป็นปมเด่นก็โอเคเราก็ต้องรู้ว่าเรามีความรับผิดชอบแล้วแต่ว่าบังเอิญด้วยเหตุการณ์ในขณะนั้นเนี่ยจะตามมาด้วยเหตุการณ์การประท้วงการสืบทอดอำนาจคำนี้คุ้นๆอยู่เป็นกลุ่มเวียนประวัติศาสตร์นะครับก็นำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาเดี๋ยวนี้เขาเรียกพฤษภาประชาธรรมสมัยนึงก็เรียกพฤษภาธมินนะครับก็ทำให้เลือกตั้งใหม่ภายในเดือนกันยาภายในปีเดียวกันเลยครับ6เดือนผมก็เลยเป็นสสสมัยแรกอยู่3เดือนได้ทำงานยังครับตอนนั้นก็ได้อภิปรายครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับอยู่ในการประท้วงบ้างในการอะไรบ้างอ๋อสมัยนั้นหัวหน้าออกไปประท้วงเองก็มีครับมีไปปราศัยมีไปอะไรมีไปชุมนุมแต่ถึงจุดนึงก็เราก็ถอยออกมาครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสมัครสสมาเรื่อยๆใช่ครับครับก็ถ้านับไม่ผิดก็สมัยที่9ครั้งนี้โอเคซึ่งผมจะถามบางมุมบางช่วงที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็สนใจครับครับตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ก่อนที่หัวหน้าขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับซึ่งผมก็คิดว่าก็เราก็โดนโจมตีนะครับเหมือนกันระหว่างการหาเสียงครั้งนี้ว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าไปทำดีลอะไรหรือเปล่าทำไมถึงได้ขึ้นมาครับว่ายังไงตอนหัวหน้าเล่าให้กับคือเท้าความอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องโต้แย้งกันไปกันมาเราเล่าข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงก็คือว่าหลังจากการเลือกตั้งปี50ครับนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็แพ้พรรคพลังประชาชนครับพรรคพลังประชาชนก็มีคุณสมัครครับเป็นหัวหน้าก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกครับนะครับต่อมาเนี่ยมีการไปร้องเรียนว่าท่านนายกสมัครเนี่ยขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าไปเป็นลูกจ้างนะคำว่าเป็นลูกจ้างก็คือไปจัดรายการโทรทัศน์นะครับที่ชวนชิมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับชิมไปบ่นไปชิมไปบ่นไปครับสุดท้ายเนี่ยศาลก็วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติจริงนะครับก็ต้องเลือกนายกใหม่ซึ่งตอนนั้นคุณสมัครซึ่งความจริงเนี่ยหลายคนไม่ทราบก็คือว่าจริงๆแล้วคุณสมัครสามารถกลับมาได้เพราะว่าเมื่อขาดคุณสมบัติแล้วพ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแต่เมื่อเลิกทำรายการแล้ว คุณสมบัติก็กลับมาครบถ้วนที่จะเป็นนายกอีกอ๋อก็คือสภารวบรวมเสียงซึ่งพรรคพลังประชาชนเองเป็นผู้ตัดสินใจว่าไม่เอาโอเคก็ไปเลือกคุณสมชายวงสวัสดิ์ขึ้นมาเป็นนายกนะครับแต่ตั้งแต่ตอนคุณสมัครเป็นนายกแล้วเนี่ยกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยก็มีการประท้วงกันอยู่นะครับถึงขั้นว่ามีการยึดทำเนียบมีอะไรต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยคุณสมชายก็ทำงานด้วยความลำบากแหละเพราะว่ามีการถูกยึดทำเนียบถูกอะไรต่างๆมีม็อบอะไรมีตลอดเวลานะครับก็มีเหตุตรงที่ว่าความจริงก็เป็นที่รู้กันอยู่ครับคือหลังจากเลือกการเลือกตั้งเนี่ยหนึ่งในบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริหารของพรรคพลังประชาชนเนี่ยครับพูดง่ายๆก็คือว่าเจอใบแดงใบแดงนะฮะซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าถ้ากรรมการบริหารเนี่ยทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยต้องยุบพรรคนะครับคดีมันก็ค้างมาอยู่ตั้งแต่พอไล่ตั้งแต่พกกตให้ใบแดงก็ไล่มาเรื่อยจนกระทั่งคุณสมชายมาเป็นนายกได้ประมาณ3เดือนมั้งครับโดยประมาณนะครับก็คำตัดสินเรื่องการยุบพรรคก็ออกมานะฮะในขณะนั้นก็การประท้วงก็ไปถึงขั้นไปยึดสนามบินนะครับพอยุบพรรคเสร็จเนี่ยสสของพรรคพลังประชาชนทั้งหมดครับเขาก็ต้องไปดำเนินการว่าจะมีพรรคใหม่หรือจะอะไรยังไงจะไปที่ไหนใช่ครับครับช่วงนั้นแหละครับมันก็มีอดีตสสของพรรคพลังประชาชนกลุ่มหนึ่งครับเริ่มต้นก็ตั้งกลุ่มใช้ชื่อว่าเพื่อนเนวินโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาไม่ลงรายละเอียดที่ลงชื่อกลุ่มนะโอเคต่อมาจึงมาตั้งเป็นพรรคภูมิใจไทยโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ดังเรื่องอื่นแทนแล้วคือเรื่องกัญชาโอเคเขาก็ตัดสินใจว่าเนี่ยดูแล้วเนี่ยปัญหาการเผชิญหน้าบ้านเมืองนี่มันเจอนายกสมัครก็แล้วนายกสมชายก็แล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาก็ตัดสินใจว่าเขาแยกตัวออกมาและเขาอยากจะมาสลับขั้วนะครับซึ่งการจะทำได้เนี่ยให้ผมเป็นนายกเนี่ยก็ต้องให้สภาลงมติซึ่งพอคุณสมชายพ้นก็ต้องลงมติอยู่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยกลุ่มใหญ่ของพลังประชาชนก็ไปตั้งพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับครับแต่ก็แปลกพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ส่งคนของพรรคเพื่อไทยแข่งกับผม
ส่งนั้นเป็นใครนะครับไปส่งพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกซึ่งอยู่พรรคเพื่อแผ่นดินครับซึ่งเป็นพรรคเล็กครับหรือพรรคกลางกลางหรือเล็กนะครับเพื่อมาแข่งก็แน่นอนก็เพื่อหวังว่าพรรคนั้นจะได้ไปสนับสนุนเขาก็ลงมติกันในสภาเปิดเผยขานชื่อครับผมก็ชนะครับผมก็มาตามระบบของเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรครับนะครับแต่ว่าเอาละอีกฝ่ายเขาก็มองว่าเขาเลือกตั้งชนะมาแล้วมายุบพรรคเขานะครับก็ปลุกระดมให้มีการออกมาต่อต้านก็เกิดเหตุการณ์นี้ในข่าวนี้ตอนนั้นผมจำความได้แล้วคือว่าออกมาจากสภาก็โดนเลยครับโดนเลยปาโดนเลยครับโดนอิดโดนอะไรจะเผารถอะไรต่างๆกันทำไมตอนนั้นกลุ่มเพื่อนเนวินเนี่ยถึงอยากจะมาสลับขั้วฮะผมว่าเขาก็ตัดสินใจว่ามองว่ามันการที่พักอะไรนะในขั้วเดิมเนี่ยนะครับเจอเผชิญกับการประท้วงซึ่งส่วนหนึ่งของการประท้วงก็คือจริงๆมันก็คือที่มันก็ไม่ได้จบนะคือมันส่อเขาลางว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมครับมาฟังดูคุ้นๆอีกครับนั่นแหละฮะมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับครับซึ่งเราก็หวังว่ามาถึงวันนี้สังคมจะตั้งหลักกันไหมว่าเราจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ได้ยังไงครับซึ่งตอนนั้นพอหัวหน้าขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็โอ้โดนธรรมดาครับก็รู้อยู่แล้วว่ามาในภาวะวิกฤตครับแล้วเป็นวิกฤตคู่ครับคำว่าคู่ก็คือว่าจังหวะพอดีที่อเมริกาเศรษฐกิจเกิดวิกฤต Lehman Brothers ของไทยก็เรียกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไปนะฮะเพราะเขามาเรียกเราต้มยำกุ้งก่อนก็ปี40แล้วเรียกเขาก็เรียกแฮมเบอร์เกอร์บ้างนะครับเพราะนั้นก็ต้องตั้งเป้าเลยก็คือว่า1ทำไงเรากอบกู้ประเทศไทยเศรษฐกิจไทยจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็หวังลึกๆว่าจะสามารถคลายวิกฤตการเมืองได้ด้วยนะครับก็พูดแบบประเมินที่ผมว่าไม่เข้าข้างตัวเองก็คือวิกฤตเศรษฐกิจน่ะแก้ได้เพราะในที่สุดเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวไม่ได้เจอผลกระทบที่คนคาดการว่าจะเลวร้ายมากนะครับแต่วิกฤตการเมืองนี่ไม่บานปลายไปใหญ่บานปลายไปใหญ่ตอนนั้นคือผมดูเนี่ยก็มีทั้งคลิปวิดีโอใช่ไหมครับสมัยนั้นก็มี YouTube มีอะไรแล้วนะครับก็จำได้วันที่หัวหน้าไปที่กระทรวงมหาดไทยครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับอธิบายหรือเล่าเหตุการณ์ให้คนที่เขาคือวันนั้นไปประกาศน้องๆอาจจะไม่ติดตามอ๋อไปประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับแต่ว่าทางกลุ่มผู้ประท้วงก็มาล้อมในที่สุดก็คือมาล้อมรถแล้วพยายามทุบรถครับนะครับก็รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าไม่รอดแล้วจริงๆเหรอจริงจริงสิครับจริงๆสิครับเพราะว่าถูกล้อมไม่หมดเนี่ยรถไปไหนไม่ได้ครับนะครับแต่ว่ามันเป็นรถกันกระสุนครับนะครับเขาก็เริ่มทุบเริ่มปาเริ่มเอามีดมากรีดยางกรีดอะไรต่างๆกระจกก็เริ่มร้าวเริ่มอะไรเนี้ยครับครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจังหวะพอดีเนี่ยนะครับเข้าใจว่าพลเอกประวิตรเนี่ยแหละซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับนะครับครับยิงปืนขึ้นฟ้าพลเอกประวิตรยิงเองเหรอครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมพยายามนึกภาพตามอยู่ครับแล้วก็ทำให้ผู้ชุมนุมเขาก็แบบจังหวะนั้นคนรถผมก็ถอยรถออกมาจากมุมอับได้แล้วก็ตัดสินใจขับรถชนรั้วกระทรวงแล้วก็หลุดออกมาได้รั้วก็แข็งแรงอยู่นะหัวหน้าแต่รถกันกระสุนมันหนักผมก็นึกอยู่เหมือนกันตอนที่เขาตัดสินใจชนรั้วว่าผมหลับตานึกภาพว่ารั้วมันเสียบหม้อน้ำอยู่รถคาอยู่อย่างนั้นแล้วก็แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจรั้วหัวหน้าก็ผ่านมาครับจนคือก่อนหน้านั้นผมก็ถูกทุบรถไปแล้วที่พัทยาอ๋อครับรอบนึงครับมันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนผมขอพูดแบบตรงไปตรงมาก็มีหลายคนวิจารณ์ว่าช่วงนั้นเนี่ยหัวหน้าเบาไปหรือเปล่าครับคือก็ทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าคือพูดตามตรงในปี52 53ครับนะเหตุการณ์วุ่นวายเยอะนะครับเราจริงๆผมก็ทำงานกับคนที่เป็นคสช.ขณะนี้แหละครับนะครับเพราะว่าพลเอกประวิตรก็คือรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกอนุพงศ์ก็คือผบ.ทบ.ครับนะครับพลเอกประยุทธ์ก็คือรองผบ.ทบ.อ๋อครับนะครับในปี53ครับนะฮะเราก็มีนโยบายที่ตรงกันชัดเจนว่าเราจะคลี่คลายเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายครับนะครับงั้นการอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเนี่ยก็คือการจะใช้กำลังอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหลักของกฎหมายครับแล้วมันเกิดความปี52เนี่ยเราคลี่คลายได้โดยไม่มีความสูญเสียครับนะครับปี53เหตุผลสำคัญก็เพราะว่าปี52เนี่ยมันไม่มีปัญหาคนมีอาวุธครับพอปี53เนี่ยครับ
คราวนี้มันเกิดมีคนมีอาวุธขึ้นเพราะฉะนั้นที่สุดก็เกิดความสูญเสียซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็เสียใจนะครับก็อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ได้พยายามทุกวิถีทางนะครับมันก็ถึงบอกว่าเป็นเรื่องแปลกถ้าบอกว่าเลือกตั้งปี54ข้อหาที่ผมโดนก็คือว่าผมโหดร้ายครับถูกไหมครับแล้วก็มีการพูดว่าเป็นฆาตกรเป็นอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ครับถูกต้องครับนะแต่มาเลือกตั้งปี62ครับผมกลายเป็นคนที่ไม่เหี้ยมเกรียมเลยเล่นกับแมวทำไมปล่อยไม่ใช่ทำไมปล่อยเหตุการณ์ให้เป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นผมโดนทั้งสองด้านนะครับซึ่งผมก็คือผมเป็นนักประชาธิปไตยแหละครับผมก็ยอมรับการตัดสินนะครับเมื่อประชาชนเขาจะตัดสินใจอย่างไรเราก็ต้องเคารพนะครับแต่ว่าผมก็ว่าผมมองว่าการที่ฝ่ายหนึ่งมองว่าผมเบาไปอีกฝ่ายหนึ่งมองว่าผมหนักไปเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็พยายามหาความพอดีให้กับสังคมอ่ะครับนะครับแล้วก็ผมก็เสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่ให้ความเป็นธรรมที่สุดเพราะว่าผมเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่มีเรื่องการนิรโทษกรรมอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการอิสระขึ้นมาครับให้ดูข้อเท็จจริงให้อะไรทุกอย่างนะครับแล้วไปถามกรรมการอิสระทุกท่านในนั้นได้เลยว่ามีสักครั้งหนึ่งไหมที่นายกรัฐมนตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงไม่มีเลยมีคนปล่อยคลิปทรงคลิปเสียงอันนั้นตัดต่อชัดเจนครับแล้วก็พิสูจน์กันไปแล้วครับเอาไอ้คลื่นเสียงมาให้ดูเลยนะครับว่าคนท้ายคุณพูดคำเดียวกัน2ครั้งและคลื่นเสียงเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณทำได้ผมจะให้คุณเป็นหัวหน้าพรรคเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เราก็เขาเห็นเลยว่าแต่ละคำนี่มันมาจากรายการโทรทัศน์แล้วมาตัดต่อกันยังไงครับครับโอเคแล้วผ่านเรื่องหนักไปตอนมาถึงครั้งนี้ครับนะครับก็ขอข้อมูลที่2นะครับว่าพอจะได้เวลาไม่นานเกินไปครั้งที่แล้วคุณชวนสักไปประมาณ80กว่านาทีอ๋อไม่เป็นไรครับตอนอายุมากกว่าผมไม่เป็นไรคราวนี้พอมาครั้งนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ผ่านการเลือกตั้งมาแบบนี้หัวหน้าคิดว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับเราจะถอดบทเรียนอะไรไงได้บ้างคือผมรู้ว่ามุมมองของคนหลากหลายในเรื่องนี้นะครับทั้งคนในทั้งคนนอกนะครับคุณก็ลงเลือกตั้งคุณก็ทราบดีนะครับแต่ว่าผมว่าบางทีเราต้องมองภาพกว้างภาพกว้างก็คือว่าสิ่งที่ผมพยายามนำเสนอซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคำตอบสำหรับประเทศครับก็คือเราต้องตั้งหลักประเทศกันใหม่นะครับแล้วก็ต้องทำยังไงให้ได้สิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยสุจริตครับนะครับรู้สึกมีคนอยากออกรายการส่งเสียงนู่นเนี่ยเรียกร้องความสนใจมากเลยทั้งเสียงทั้งปีนป่ายอยู่นะครับทีนี้ผมเสนออันนี้ไปเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันเหมือนกับพยายามที่จะยืนอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าในที่สุดเราก็พบความเป็นจริงว่าสองขั้วใหญ่ที่เขาผมถือว่าขณะนี้เขาเป็นคู่ขัดแย้งหลักแล้วในการเมืองไทยเนี่ยเขาปลุกความรู้สึกคนว่ามันต้องเลือกข้างครับไม่ใช่เลือกตั้งโอเคครับนะครับเราตอนนี้ก็ยังต้องเลือกข้างนะครับเนี่ยเขาพยายามปลุกก็ตอนนี้ก็นี่ครับตามตรรกะของมันครับวันนี้การถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลก็กลายเป็นยังเป็นเรื่องของการเลือกข้างครับนะครับครับถามว่าจะมองว่า1เราล้มเหลวก็คือเรานำเสนอไม่สำเร็จว่าจริงๆสิ่งที่เราพยายามให้เป็นคำตอบกับประเทศเนี่ยมันน่าจะพาประเทศออกมาจากตรงนี้ได้นะครับมองอย่างนั้นก็ได้ซึ่งทางก็ต้องไปมองเรื่องว่าเอ๊ะทำไมสื่อสารการจัดการไม่ดีแต่มองอีกด้านตรงๆง่ายๆกว่าก็คือว่าในที่สุดอารมณ์ของคนไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่เรานำเสนอนะครับฝ่ายที่รังเกียจคสช.เขาก็ยืนยันว่าไม่ต้องมาพูดอะไรกลางๆหรอกไม่เอาคสช.ไม่เอาประยุทธ์ก็ต้องเลือกฝ่ายเขาเท่านั้นเพราะเขาสู้แบบทุกรูปแบบมาตลอดอะไรก็ว่าไปนะครับขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ากลัวไหมทักษิณกลัวไหมบ้านเมืองไม่สงบเห็นไหมทำสงบมา5ปีเพราะนั้นไม่เอาทักษิณไม่เอาความวุ่นวายก็เลือกเขาจบในที่สุดคนส่วนใหญ่เขาตัดสินใจว่าเขาต้องเลือกข้างต้องเลือกข้างต้องเลือกข้างเราก็เลยอยู่ตรงกลางเราก็เลยอยู่ตรงกลางมีข้างครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าขณะเดียวกันเนี่ยคือเวลาเรา
เราอยู่ในการเมืองเนี่ยแนวโน้มอย่างหนึ่งของการเมืองก็คือคิดว่าเราเหมือนกับแต่ละประเทศเนี่ยมีเงื่อนไขพิเศษของตัวเองที่จริงมันมีแนวโน้มของโลกอยู่ซึ่งเรารู้ว่าผมเนี่ยรู้ตัวว่ามันฝืนอยู่ยังไงครับก็คือว่าจริงๆไอ้คนที่อยู่ตรงกลางแล้วมีปัญหาเนี่ยทั่วโลกเจอคือไม่มีใครให้คะแนนคือพูดง่ายๆก็คือว่าครับจะโดยสภาวะแวดล้อมโครงสร้างเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำโซเชียลมีเดียการปลุกเร้าอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการเลือกตั้งใน 3-4 ปีที่ผ่านมาและทั่วโลกครับคนที่พูดอะไรสุดโต่งมักจะได้คะแนนเยอะนะครับแต่มาครองของฝรั่งเศสยกเว้นมีข้อมาไม่ครับมาครองเนี่ยมาครองอย่าลืมว่ามาครองเนี่ยบังเอิญว่าเขาสู้กับคนที่เขาได้คะแนนจากคนที่กลัวความสุดโต่งขวาจัดของคู่แข่งเขาแล้วมันเป็นสองรอบพอเขาหลุดเข้ามาสู้กับคนอย่างนั้นทุกคนก็เทไปให้เขาก็เหมือนเขาไปอีกหนึ่งข้างไปใช่ครับใช่ครับที่จะข้อยกเว้นอาจจะมีมาครองและอาจจะมีแคนาดาอีกกรณีเดียวซึ่งอันนั้นก็เป็นเพราะอาจจะเสน่ห์ของตัวทรูโดเอ้าก็เสน่ห์หัวหน้าครับไม่มากเท่านะครับเพราะฉะนั้นครับกับประเด็นที่สองนะครับคือนอกจากตรงกลางแล้วอันนี้ที่ผมต่างกับทรูโดแน่นอนก็คือว่าประชาธิปัตย์และผมไม่ใช่ของใหม่ครับนะครับประชาธิปัตย์กับผมไม่ใช่ของใหม่ครับประชาธิปัตย์73ปีครับผมเป็นหัวหน้าพรรคมา14ปีครับคนก็เหมือนแบบเพราะฉะนั้นเลยไอ้เทรนด์แนวโน้มของคนที่เลือกของใหม่เนี่ยก็แรงทั่วโลกเหมือนกันนะผมจริงผมก็วิเคราะห์ง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับแล้วอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยณวันนั้นผมจำได้เลย24มีนาผมก็เข้ามาที่พักครับนะครับก็ยินหลังหัวหน้าตอนนี้หัวหน้าประกาศลาออกครับนะครับตอนนั้นลังเลเลยไหมฮะเพราะมีหลายคนบอกอย่าลืมนะคำพูดอ่ะที่บอกว่าไม่ได้กี่ที่นั่งไม่ยังไม่มีใครทวงเลยคือผมเนี่ยคือยังไม่มีใครทวงเพราะว่าผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วครับนะครับเวลาผมพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยผมรู้ว่าเราต้องรักษาคำพูดนะครับผมคิดว่านักการเมืองถ้าไม่รักษาคำพูดเนี่ยจะมีใครที่จะไว้วางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความลังเลผมมีแต่ว่าผมรู้แล้ววันนั้นมีหลายคนเนี่ยที่มายามมาบอกว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งมีคนพูดใช่ไหมมีครับหลายคนในพักแน่นอนที่สุดนะครับผมก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกสักสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะก็คือหมายความว่าไม่ใช่คือดูให้มันชัดแล้วว่าผลการเลือกตั้งเพราะว่าอย่าลืมว่าการนับคะแนนก็สับสนจนถึงทุกวันนี้มั้งเราก็แต่ว่าให้มันชัดแล้วว่าโอเคมันชัดเจนแหละว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเราก็แสดงความรับผิดชอบวันนั้นเนี่ยหลายหลายคนก็ใจหายทั้งคนที่พูดตรงๆนะหัวหน้าทั้งคนที่เลือกและคนที่ว่าครับนะครับพอหน้าลาออกเนี่ยก็ใจหายกันเยอะเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งนะผมมีคนที่เลือกพรรคประชารัฐในเขตครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยหัวหน้าลาออกเนี่ยก็เสียดายครับนะครับวันนี้หัวหน้าก็ยังทำงานการเมืองต่อใช่ไหมครับผมเป็นส.ส.อยู่นะครับผมเป็นส.ส.อยู่กกต.เพิ่งให้ใบรับรองมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับครับแล้วหลังจากที่ลาออกมาแล้วทำอะไรบ้างครับผมไม่เคยหยุดนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเหมือนกับ5ปีถ้าคือท่านถามผมว่า5ปีที่ผ่านมาทำอะไรอ่ะยิ่งไม่เป็นอะไรเลยนะ นอกจากเพราะเป็นหัวหน้าพรรคก็ห้ามทำงานการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการเมืองอาชีพครับนะครับผมว่างานการเมืองเป็นงานเฉพาะครับงานการเมืองเป็นงานที่ต้องเป็นงานใช้คำว่าอย่าเรียกว่าเต็มเวลาเลยแทบจะเรียกว่าเกินเวลาล่วงเวลาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยตราบเท่าที่เป็นนักการเมืองเนี่ยก็ต้องใส่ใจปัญหาของบ้านเมืองศึกษานโยบายศึกษาแนวความคิดต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมเป็นส.ส.ผมก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่เป็นส.ส.ที่ดีนะครับส่วนวันข้างหน้าก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์จะไปอย่างไรผมก็อาจจะช่วงนี้ดูไปไหนก็คนมีแต่บอกดูหน้าตาสดชื่นขึ้นนะครับเพราะว่าเลี้ยงมงเลี้ยงแมวนี่โอ้โหเพราะว่าจริงๆไวรัลคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่เป็นปกติไม่ได้เครียดนะครับแล้วก็สบายสบายแหละนะครับแต่ว่าหลังจากลาออกจากหัวหน้าพรรคมาเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเวลาเรามีเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาผมเนี่ยใช้คำว่าแบกตำแหน่งหัวหน้าพรรคอยู่10
14ครับ14ปีกว่าครับนะครับมันก็เหมือนกับยกอะไรออกไปอ่ะก็เลยออกไปหน้าตาผ่องใสมากขึ้นใช่ใช่เมื่อเช้าก็พบท่านหัวหน้าคนใหม่เป็นไงฮะก็ยังแซวคำยังไม่ยังแซวท่านอยู่เลยบอกว่าผมคุยกับครับผมจะเริ่มต้นคุยกับท่านว่าจะแสดงความยินดีผมนึกถึง14ปีที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะพูดคำนี้ไหมท่านก็หัวเราะอยู่ครับแล้วพอหัวหน้าทำมาเกือบ30ปีเนี่ยนะงานการเมืองครับคือต้องที่หัวหน้าบอกเลยเกินเวลาภรรยาไม่ว่าหรอกครับลูกว่าไหมฮะเขาทำคือเมื่อไหร่จะหยุดสักทีคือหนึ่งเนี่ยครับเขารู้ตั้งแต่ตอนที่เราคบกันแรกๆแล้วครับใช่ไหมครับก็ในเมื่อผมตั้งใจตั้งแต่เด็กอ่ะครับนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าในที่สุดผมก็ต้องเป็นนักการเมืองครับโอเคถามว่าเขารู้หมดไหมว่าการเมืองจะเป็นอะไรผมรู้หมดไหมว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ต้องตอบว่าไม่ใช่หรอกไม่รู้จะเป็นแบบนี้ตัวที่เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่หลายคนคิดนะเพราะว่าผมเป็นคนความที่ผมเป็นคนที่ศึกษาการเมืองแล้วก็เคยมาสัมผัสการเมืองเนี่ยผมรู้ว่าเรื่องแย่ๆหลายเรื่องมันมีอยู่แล้วเช่นการถูกใส่ร้ายเช่นอะไรต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือโลกของข้อมูลข่าวสารครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นส่วนตัวมันไม่มีครับความเป็นส่วนตัวมันไม่มีแล้วก็ไอ้สิ่งที่เป็นเรื่องปัญหาเช่นการใส่ร้ายอะไรมันก็รุนแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่เมื่อก่อนนี้โอ้เมื่อก่อนนี้นั่งทําโดนทําบัตรสนเทใช่มั้ยนั่งอ่านแจกนั่งทํามันคงยากอ่ะนะมันนานๆเราโดนทีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกมันแก๊กเดียวแล้วไปแล้วมันใบปลิวบัตรสนเทเมื่อก่อนคุณจะแจกได้กี่คนน่ะส่งไปรษณีย์ได้กี่คนล่ะใช่มั้ยแต่นี่เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นแสนเป็นล้านภายในพริบตาเดียวใช่ครับนะครับมันก็หนักหนาสาหัสนะครับลูกๆเขาเกิดมาจำความได้ผมก็เป็นส.ส.แล้วเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าผมก็มีกติกาหลายอย่างโดยที่ผมกำหนดเองนะครับเช่นหนึ่งเนี่ยผมไม่เอาปัญหาการเมืองมาเขาเอามาไว้ที่บ้านมาคืออะไรแต่ว่าใครอยากคุยก็คุยแต่ผมจะไม่ไปบอกโอ้ยวันนี้ทำไมมันไม่มีผมกลับมาผมก็ฟังเพลงอ่านหนังสืออย่างเดียวมีแต่ถูกตอบว่าหลับง่ายเกินนะฮะครับหลายคนชอบถามว่าโอ้เรื่องอย่างงู้นอย่างนี้เครียดนอนหลับไหมอะไรเงี้ยนะผมมีแต่ถูกภรรยาตอบว่าบอกว่าเฮ้ยทำไมหัวถึงหมอนแป๊บเดียวเองเนี่ยเรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อกี้ผมได้พูดถึงเรื่องเพลงก็ปิดสวิตช์ออกปิดสวิตช์ได้ปิดสวิตช์ได้เลยไหมได้เลยนอนหลับเพราะว่าเป็นตัวเราเองไม่ใช่สวอ๋อครับแล้วหัวหน้าชอบฟังเพลงทุกคนรู้หมดหัวหน้าชอบฟังเพลงร็อกครับแม้กระทั่งทีมงานผมนะฮะตอนที่ทำเนี่ยก็มีคนที่มาช่วยเรื่องโซเชียลมีเดียครับนะเขาก็บอกว่าเนี่ยผมชอบฟังเพลงร็อกเหมือนกันแล้วก็เจอหัวหน้าบ่อยๆตามคอนเสิร์ตตามคอนเสิร์ตใช่ใส่ชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็กครับยืนกอดอกอยู่หน้าเวทีไม่ใช่ก็โอเคครับคงไม่ได้กอดอกตลอดอ่ะอ๋อโอเคอ๋อแล้วครับซึ่งหัวหน้าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมใช่ใช่คืออย่างนี้เนื่องจากว่าอยู่เรียนประจำครับนะครับยุคนั้นก็อย่างที่บอกโทรศัพท์ไม่มีหรอกครับนะครับเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่เรียนประจำเนี่ยคือวิทยุครับนะฮะแล้วก็เราก็ต้องลักลอบไปเพราะว่าเขาไม่ใช้บางช่วงเขาก็ไม่ให้มีไม่ใช้ไม่ให้มีเลยก็แบบซุกไว้ใต้ผ้าห่มนอนทำเป็นคลุมโปงฟังเพลงใส่หูฟังบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ชอบชอบแล้วก็ชอบมาเรื่อยๆมันเป็นเพื่อนที่ดีอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกติดกับเรื่องของเพลงมาตลอดนะครับแล้วเพลงที่ชอบก็เป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกอะไรก็ฟังมาเรื่อยๆแต่ยุคนี้ก็เพลงร็อกก็ใกล้จะศูนย์แบบพันแท้ไปแล้วศูนย์ไปแล้วใช่มั้ยก็ธรรมดานะครับผมว่ามันก็ดีมันมีวิวัฒนาการของมันครับมันไม่มีอะไรที่มันหยุดเฉยครับคือวันนี้นะครับก่อนที่แสงจะหมดนะฮะมีคนเรียกร้องมากครับบอกว่าอยากเห็นแมวนะครับหัวหน้านะครับดีแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครสนใจเราจะคุยเรื่องอื่นแล้วมีคนดูอยู่ 1,500 คนเลยนะครับครับเดี๋ยวไปพาไปดูแมวของหัวหน้ากับลูกสาวหัวหน้าหน่อยครับเทคโนโลยีได้ใช่ไหมได้ครับได้โอ้โหนี่คอมไปดูนี่ไม่ได้จัดฉากนะครับแมวที่อยู่บนต้นไม้ที่กำลังจะเห็นนี่คือน่าจะดังที่สุดชื่ออะไรครับโมจินี่ไงโมจิเรียกหาเลยนี่ไม่ได้เทรนเลยใช่ไหมว่าต้องออกไปไหนเหตุผลที่เขาดังที่สุดเพราะว่าผมเนี่ยดูบอลแล้วก็ตอนส่งสารใน LINE แอดวิธีที่บอกผลฟุตบอลเนี่ยผมจะ
ให้ลูกเขาเป็นตัวสื่อ oh, เช่นเวลาทีมชนะซึ่งไม่บ่อยเท่าที่ควรก็จะเอารูปที่เขาแบบแหมคำรามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาแพ้ก็เอาเวลารูปคนหงายหลังก็อะไรต่างๆเพราะนั้นคนคุ้นเคยกับเขาดีต้องอันนี้มาสูงแล้วครับขึ้นสูงไปแล้ว นั่นแหละครับโมจิโอ้โหนะครับกี่ตัวครับหัวหน้า26ครับโอ้ทำไมเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยล่ะไม่ได้เจตนาคือเลี้ยงนี่เจ้าของยิงนี่ครับลูกสาวผมนะครับปลาปลาคือเขาเนี่ยเริ่มต้นจากการมีนี่จริงๆคือบ้านเขานะบ้านบ้านปางอ๋อบ้านคนบ้านแล้วก็เขาก็อยากเลี้ยงจริงๆเขาก็สองตัวครับตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนะไกลๆนู้นชื่อทิกกุทิกกุอ๋อเคยได้ยินชื่อนะครับตัวหนึ่งนะฮะหนึ่งตัวเมียมีตอนนี้รู้สึกไม่ได้อยู่แถวนี้น่าคล้ายกันหมดไม่ ครับก็เขาจริงๆต่อมาเขาซื้อตัวที่3เวียอยู่นี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 ่เลยครับตัวที่อยู่ขาล้างขาล้างนะครับเขาก็ไปเลี้ยงปล่อยไว้หัวหน้าเลี้ยงฮ่าปล่อยไว้ผมช่วยดูแลครับทีนี้แมวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีครับว่าอาจจะรู้ยังคือพอที่จะต้องทำหมันเนี่ยครับเราก็จะเราจะทำหมันตัวมีแม่งตัวน้อยกว่าครับเราก็จะพาไปหาสัตวแพทย์ทำหมันครับแต่ว่าทีไรเนี่ยทุกรุ่นเลยครับสัตวแพทย์ก็จะบอกว่าเด็กไปทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ถ้าทำเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหานี่นี่นี่ตอนนี้หลายตัวเลยเนี่ยอันนี้ตัวผู้เนี่ยตัวนี้ยังไม่โดนทำหมันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มูดิตัวนี้ซูชิสองตัวนี่คิวต่อที่จะต้องโดนเชือดนะครับครับอย่างป้าจะบอกว่าโตก็ไม่พอถ้าเกิดไปทำนะเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนต่อครับนะฮะเอากลับมาอีกสองเดือนมาทำแต่อีกสองเดือนมาทำก็ต้องแล้วท้อง4ท้อง4บ้างครอกละ5บ้างก็เป็นอย่างนี้มาทุกคนจนกระทั่งเป็น26จนทั้งปัจจุบันนี้ก็บ้านนี้ก็ไม่ใช่ของปรางแล้วเพราะเป็นของอยู่ไม่ได้แล้วแมวทั้งหมดฝูงแมวยึดไปแล้วเขาก็ต้องไปหาห้องนอนห้องนอนในบ้านของคุณยายเขาอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับตอนนี้ให้แมวอยู่แมวอยู่แล้วพอมันเยอะเข้าเราก็ไม่อยากให้เขาคือแมวพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงในบ้านแต่คิดว่าเขาควรจะได้ออกมาเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้วิธีเป็นความคิดของคุณยายคุณยายของปรางเขาแม่ยายผมว่าอย่างนี้สิเราก็ทำเป็นเหมือนกับเอากรงเนี่ยมาล้อมบริเวณนะฮะแล้วก็ปิดข้างบนนะครับไม่ให้เขากระโดดออกไปไหนไม่ให้เขาออกไปไหนได้ก็เหมือนกับเป็นเลี้ยงระบบปิดอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยกลางวันเนี่ยถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยแหละครับออกมาปีนป่ายเห็นไหมครับเขาก็จะชอบในการปีนป่ายมาเล่นต้นไม้เล่นอะไรก็ว่าไปกลางคืนก็เก็บเข้าบ้านอ๋อครับนะครับดีครับผมว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นนะครับลงได้ไม่ไม่ยอมแฟนน่าจะได้เห็นนะครับว่าอันนี้แมวของหน้านะครับครับที่ถามถึงว่าจะมาออกไหมเนี่ยก็นะครับก็เอามาออกให้ดูแล้วครับก็คนดูดรอปลงมาเลยฮะดูแมวใช่แล้วแสดงว่าเขาเห็นแมวแล้วเขารอแมวอย่างเดียวเขายอมทนฟังเราพูดอยู่ตั้งนานครับนะฮะหายไปตั้งกี่ร้อยแล้วนี่หายไป400ครับหัวหน้าดูแมวเสร็จแล้วอ๋อโอเค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 ฝ่ายเทคนิคพยายามปลอบใจอ๋อครับโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เราเดินมันก็เลยเหมือนว่ากระตุกครับตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับครับครับโอเคคุยต่อครับว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไปครับหัวหน้าที่มองเห็น4คนนะครับที่เป็นแคนดิเดตครับตอนนี้เป็นคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับหัวหน้าพรรคคนที่8ครับหัวหน้าคิดว่าทิศทางของพรรคจะยังไงต่อครับก็จริงๆคุณจุรินทร์นะครับของพรรคนะของพรรคใช่ครับปัดเองคุณจุรินทร์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ปราศัยครับนะครับในช่วงท้ายหลังจากรับตำแหน่งครับนะท่านก็บอกว่าเอาล่ะอุดมการณ์เดิมเนี่ยก็ทำให้ทันสมัยครับนะฮะแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงนะฮะก็ต้องให้เวลาท่านในการที่จะนำไปในทิศทางนี้นะครับแล้วก็แน่นอนการตัดสินใจสำคัญสำคัญของพรรคก็รออยู่ข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของท่าที
ทั้งหลายเกี่ยวกับทิศทางของบ้านเมืองครับนะครับก็เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารกับส.ส.ก็จะประชุมกันนะครับธรรมดาครับต้องให้เวลาท่านครับนะคุณก็คงนึกออกองค์กรไหนซึ่งบังเอิญมีคนมาเป็นผู้นำอยู่10กว่าปีดีเปลี่ยนออกก็เปลี่ยนออกครับครับก็ต้องใช้เวลาในการที่จะมองเห็นทิศทางปรับตัวกันไปคิดว่านะครับส่วนท่านอื่นครับท่านอื่นครับท่านอื่นที่พลาดไปนะฮะผมว่าหลายคนก็มองว่าไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาอะไรของท่านนะครับแต่ว่าจะด้วยสถานการณ์จังหวะเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังมองว่าท่านก็เป็นคนที่มีทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะต้องมาช่วยทุกคนต่อไปนะครับก็คงต้องเปิดโอกาสให้ทางพรรคเขาเดินไปอย่างนี้นะฮะผมก็ทำหน้าที่ที่เป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งส.ส.คนหนึ่งนะฮะก็เรียนกับท่านหัวหน้าว่ามีอะไรจะให้ผมช่วยก็บอกผมมานะครับถามว่าจะพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับพรรคนะครับว่าพรรคสามารถที่จะทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเรื่องอุดมการณ์จุดยืนได้ไหมพรรคประชาธิปัตย์จะทำให้คนมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่วางใจได้พึ่งได้ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศได้ไหมนะฮะถ้าเราทำได้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะกลับมาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ธรรมดาเราก็คงจะยากในการที่จะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วพี่หัวหน้าเคยพูดไว้มันมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ผมคิดว่าทุกคนรู้หมดแล้วครับทั้งประเทศครับมีสองคลิปคลิปแรกไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ครับครับเป็นคลิปที่สองถูกพูดถึงกันเยอะครับนะครับว่าคลิปนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ครับนะครับหัวหน้าคิดว่าอันแรกก่อนนะครับอันนั้นเนี่ยมีผลกระทบไหมกับการเลือกตั้งคือทุกอย่างก็คงมีผลกระทบครับนะครับแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่จะวิเคราะห์เพียงแต่ผมเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมได้ให้ภาพกว้างนะครับว่าจริงๆแล้วเราพยายามต่อสู้กับกระแสอะไรนะฮะเราไม่ประสบความสำเร็จนะฮะผมว่าตรงนั้นน่ะมันอธิบายได้เกือบหมดแต่ว่าแน่นอนมันอาจจะไม่เป็นรูปธรรมคนนั้นง่ายที่สุดใครที่คิดว่ายังไงก็โยนมาที่ตรงนี้ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผมถามผมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัวสิ่งที่ผมพูดอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์พรรคหลักการนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดผมคิดว่าวันนี้ผมว่าผมก็ได้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่าถึงวันนี้ครับถามว่าความขัดแย้งในทางการเมืองที่มองเห็นต่อไปครับก็วนเวียนอยู่กับตัวพลเอกประยุทธ์จริงๆปฏิเสธไม่ได้ครับนะครับส่วนท่านที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ท่านก็มีเหตุผลของท่านครับว่าเอาจะขัดแย้งไม่ขัดแย้งไม่รู้ล่ะจากได้ความสงบอยากได้อะไร ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าผมมองผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือพื้นฐานของอุดมการณ์พรรคมันคือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ยังเป็นข้อเท็จจริงอยู่ในสังคมนะครับแต่ว่าถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยแต่ไม่ชอบว่าจะต้องพูดอย่างนี้หรือเห็นว่าไม่ควรพูดหรือไม่ควรพูดหรือว่าเอาล่ะถึงจะจริงก็มีเรื่องอื่นสำคัญกว่าเราก็เคารพการตัดสินใจตรงนั้นเข้าใจนะครับแต่จะให้ผมไปบอกว่าเอ้ยสิ่งที่พูดไม่จริงสิ่งที่พูดเกินเลยอุดมการณ์ผมยืนยันว่าไม่ใช่ครับโอเคแล้วอันที่สองคือว่าแล้วคลิปนั้นออกไปแล้วเนี่ยนะครับมาวันนี้เนี่ยนะครับมีหลายๆคนต้องบอกว่าคนเอาเป็นหนึ่งใน 3.9 ล้านเสียงก็มีครับนะครับที่บอกอ่ะก็คุณอภิสิทธิ์พูดไว้แล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเอาหลักสากลน่ะครับนะครับคนที่เขาเลือกเราเราก็ต้องบอกว่าเขาเลือกเพราะเราพูดอะไรไว้ครับเรื่องง่ายๆอย่างนั้นไม่ต้องตีความยังไม่ได้ถามเลยเนี่ยไม่ต้องตีความนะครับอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเอาล่ะอาจจะไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับแต่เราจะไปตีความเป็นอื่นว่าโอ้ยเขาไม่ได้เห็นด้วยหรอกแล้วมาฝืนใจเลือกอะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกนะครับผมว่าเอาอย่างน้อยก็ร้อยละ70-80ขึ้นเขาเลือกเพราะจุดยืนที่เราแสดงในวันนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ผมว่าอย่าปฏิเสธครับนะฮะส่วนคนที่บอกว่าจะตัดสินใจเพราะว่าอยากจะไปได้คนที่เขาเคยเลือกแล้วเที่ยวนี้ไม่เลือกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ที่จะคิดได้ครับแต่สำหรับผมเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วครับผมเดินลงเวลาออกจากหัวหน้าพรรคโดยไม่ลังเลครับภายในระยะเวลาผมว่าไม่กี่ชั่วโมงใช่ครับนะครับเพราะผมถือว่าเรื่องแบบนี้สำคัญ
การรักษาจุดยืนการรักษาคำพูดสำคัญคนะครับผมก็อยากให้พักทำอย่างนั้นนะครับแต่ว่ากระบวนการของพักก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของพักก็คือเข้าใจเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการบริหารกับสสชุดใหม่นะฮะแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้เพราะเราตกลงกันว่าเราจะไม่พูดลึกลงไปว่าควรจะอย่างนั้นหรือควรจะอย่างนี้นะฮะแม้จะถูกกดดันจากคนรุ่นคุณก็ตามเฮ้ยไม่เคยกดดันครับไม่เคยกดดันโอเคอย่างหนึ่งก็คือว่าเร็วๆนี้เลยนะครับมีกระแสข่าวนะครับบอกว่ามีการจัดตั้งขั้วที่3ครับอ๋อแม้ทั้งวันนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวแถลงข่าวที่ภูแมนเมื่อ5โมงที่ผ่านมาก็คงไม่มีแล้วมั้งก็น่าจะเป็นข่าวลือข่าวลือครับหัวหน้ามีความคิดเห็นต่อขั้วที่3ยังไงบ้างครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้นายกอย่างที่บอกเมื่อกี้เราจะไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าเราถือว่าจะไปว่ากันในเรื่องภายในกระบวนการภายในนะครับผมก็เพียงแต่จะพูดอย่างนี้ว่า1โดยข้อเท็จจริงเนี่ยครับและกติกากติกาและกติกาครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าขณะนี้ก็เหมือนกับถูกบังคับให้เลือกข้างอยู่ครับแต่ว่าทั้งสองข้างเนี่ยเดินไปแล้วเนี่ยคงจะราบรื่นยากครับนะครับความหมายก็คืออยู่ดีๆก็มีข่าวว่าประชาธิปัตย์จะไปจับมือกับเพื่อไทยอะไรเนี่ยนะมีหมดตลอดแล้วครับซึ่งผมก็แปลกใจเพราะว่าก็คลิปที่หนึ่งอ่ะคลิปที่หนึ่งก็พูดกันอยู่ใช่ไหมครับครับดังนั้นเนี่ยสมมติเลยนะสมมติให้เห็นเลยว่าเอาโอ้โหประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยบอกก็อะไรนะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่ภูแมนอะไรใช่ไหมครับเอาคุณนับตัวเลขสิครับมันได้เท่าไหร่ล่ะก็ยังไม่สามารถปิดสวิตช์สวได้อยู่ดีคือพูดง่ายๆก็คือว่ากติกาที่มันออกแบบมาเนี่ยคนอื่นใครอยากเป็นนายกครับต้องได้376ในสภาผู้แทนเลยล่ะครับแต่ว่าคุณประยุทธ์ดูว่า126ในสภาผู้แทนน่าจะพอใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในสภาผู้แทนเนี่ยคุณประยุทธ์มีเกิน125ครับใช่มั้ยครับใช่ครับเกินแล้วครับเกินแล้วนะฮะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะทั้งเช่นการสูตรการคำนวณทั้งจากอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือว่าไปทางนี้มันไม่ได้ปิดสวิตช์ได้จริงนะครับในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยไปร่วมกับพรรคประชารัฐถามว่าเกินมากี่เสียงสามถ้าผมจำไม่ผิดสามเสียงประมาณ3ถึง5 3ถึง5เสียงซึ่งก็ไม่มีใครมองว่าจะอยู่ได้นานไม่พอเหรอครับคือถามว่าพอไหมพอแต่ว่าน้อยคนที่คิดจะบริหารรัฐบาลแบบนี้นะครับครับก็เลยพานคิดไปอีกว่าเอ้ยมีงูเห่าใช่อย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วคำถามก็คือว่าความยอมรับของสังคมเป็นยังไงนะครับตั้งแต่หลายเรื่องที่เมื่อกี้เราแตะไปแล้วนะฮะครับก็มองเห็นปัญหาอยู่ข้างหน้าครับนะครับก็อยู่ที่สังคมแล้วครับว่าเอ๊ะจะต้องเลือกข้างไหนหรือประชาธิปัตย์หรือประชาธิปัตย์หรือครับจะพยายามค้นหาว่ามันมีวิธีอื่นไหมที่ไม่ต้องเลือกข้างแบบนี้ครับผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปคุยกันในพรรคเข้าใจครับซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าตั้งแต่24มีนามาถึงวันนี้นโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องครับก็ไม่ได้มีการพูดถึงมากนักนะฮะซึ่งก็เสียดายแทนประชาชนนะครับที่ออกมาเลือกตั้งด้วยครับผมเองก็จริงๆไม่ได้คิดนะว่าตัวเลขจะออกมาในลักษณะนี้ความหมายคือไม่ใช่ว่าเราได้มากได้น้อยนะครับคือผมยังนึกว่าถ้าตัวเลขมันออกมาในลักษณะที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะจะเป็นเพื่อไทยหรือพลังประชารัฐหรือแม้แต่ประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ผมว่าก็คงจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าเออมันบ้านเมืองมันเดินหน้าแล้วแล้วก็มันน่าจะทำให้การแก้ปัญหาเรื่องนโยบายหรือแม้ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจมันไปได้แต่ว่าไม่รู้เพราะอะไรตัวเลขมันล็อกอยู่งี้ทำให้กลายเป็นว่าหลายคนเมื่อวันก่อนผมไปคุยกับเด็กนักเรียนม.1 ม.2ครับนะฮะเด็กถามว่าตกลงแล้วเลือกตั้งแล้วอะไรเนี่ยเลือกไปแล้วยังไงเนี่ยนะแม้กระทั่งใน LINE แอดนี่สำหรับคนที่ไม่ใช่คอการเมืองถามมาอยู่เรื่อยตกลงนายกชื่ออะไรแล้วมันเกี่ยวกับมันเลือกตั้งมั้ยอะไรเนี่ยนะครับซึ่งมันก็อย่างที่ว่าก็เป็นการเสียโอกาสไปรู้สึกว่าทวงให้เราดูแมวอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเกินแบบไปแบบเกินกว่าของคุณชวนนะฮะ
จะดูแม่อีกรอบวันนี้มันกี่นาทีแล้วยังประมาณชั่วโมงพอดีอ๋อภาพมันกระตุกโอ้ภาพกระตุกยกไปอีกกระตุกถึงไม่กระตุกเขาก็จะดูอ่ะดูอีกหน่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวก็มืดแล้วโอเคครับอ๋อโอเคได้แต่ว่ากระตุกอีกโอ้คราวนี้มี2ตัวเลยอยู่บนต้นไม้ครับ3ตัวโอ้โหนี่ครับนะฮะตรงนี้เห็นมั้ยฮะโมจิเจ้าเก่ายังอยู่โมจิอยู่นะครับนี่ทานุกิใช่มั้ยเนี่ยทูน่าเหรอทูน่าครับคือ2ตัวคล้ายกันต้องสังเกตตรงข้อมือหรือข้อเท้าฮะแล้วก็พระเอกทิกเกล็ดตัวอ้วนอยู่นะครับน่ะตัวหน้าตัวอ้วนสุดใหญ่สุดครับอยู่บนต้นไม้เช่นเดียวกันครับทำหักไปแล้วหลายกิ่งตัวนี้ครับโอเคฮะเห็นมั้ยน่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าต้องเข้ามาใกล้อีกหน่อยมั้งครับไม่งั้นเดี๋ยวแฟนๆต่อว่าอีกแฟนแมวซึ่งเยอะกว่าแฟนๆคนครับโอเคแล้วตอบคำตัวมันอุ้มยากครับโอเคครับเดี๋ยวมาตอบคำถามที่เขาถามหัวหน้ามาหลายอันมากครับฝากมาครับผมแล้วคำถามเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับหัวหน้าหรือเราจะพูดไปแล้วให้เขาถ่ายแมวไปเฮ้ยจะดีนะคนดูแมวก็ดูแมวคนอยากฟังการเมืองก็ฟังไปครับคราวนี้เนี่ยบอกว่ามีคำถามนะครับผมว่ามีคนพูดหลายคนนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าหัวหน้าเนี่ยไปเป็นนักการเมืองอังกฤษป่านนี้ไปไกลกว่านี้แล้วพูดเยอะมีครับฝรั่งก็เคยพูดฝรั่งหัวหน้าว่าไงบ้างครับผมไม่ว่าไงเพราะผมไม่เคยคิดว่าจะมันไม่เคยคิดอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจอยู่ที่นี่แหละครับมันจะไปเป็นที่อื่นได้ยังไงอย่าไปคิดเลยครับครับแล้วก็ถ้าจะมีข้อคิดเพิ่มผมก็คิดอย่างเดียวแหละครับว่าคนที่พูดอย่างนี้ก็มองว่าถ้าระบบการเมืองมันเหมือนกับทุกอย่างลงตัวแล้วนะฮะผมอาจจะเหมาะกับการเมืองแบบนั้นแต่ว่าแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ผมเข้ามาการเมืองก็เพราะว่าผมเห็นว่าการเมืองมันไม่เรียบร้อยถึงอยากเข้ามาทำถึงอยากเข้ามาพยายามช่วยหรือผลักดันให้มันเรียบร้อยขึ้นครับก็จะบอกว่าล้มเหลวก็ไม่ใช่เพราะว่าหลายเรื่องมันก็มีพัฒนาการของมันมาในช่วงที่ผมอยู่แล้วก็ได้ช่วยผลักดันแต่ก็แน่นอนในสภาพปัจจุบันนี้มันก็ห่างไกลจากสิ่งที่เรายังอยากจะเห็นครับซึ่งเดี๋ยวมีคำถามไหมฮะขอเด็ดๆคอมเมนต์กันเรื่องแมวเยอะมากเลยค่ะผมบอกแล้วว่าถ้าเข้าเรื่องแมวก็จบเนี่ยเห็นไหมครับไม่ต้องพูดถึงแล้วเขาจะถามอย่างเดียวว่าขอกลับไปดูแมวได้ไหมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าแมวมันมีเสน่ห์อะไรของมันนะแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์โลกนะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับครับถามว่าอะไรครับค่ะคุณอภิสิทธิ์จะมีบทบาทในพรรคด้านใดด้านไหนอย่างไรต่อจากนี้คะต้องไปถามท่านหัวหน้ากับกรรมการครับว่าเขาจะมอบหมายให้ทำอะไรแต่ว่าผมก็ยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นะครับการทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าก็การตรวจสอบการอภิปรายอะไรก็ต้องทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับทิศทางของพรรคของการเมืองต่อไปทีมใหม่ด้วยนะว่าจะพาพรรคยังไงใช่ครับพาพรรคไปยังไงครับมีโอกาสที่หัวหน้าจะกลับมาเป็นหัวหน้าอีกสักครั้งมีโอกาสที่หัวหน้าจะมาสมัครหัวหน้าอีกรอบไหมครับหน้าขนาดนี้ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าองค์กรก็ต้องเดินหน้านะครับครับโอ้โหคำถามมองไม่เห็นแมวเลยครับอุตส่าห์พูดถึงว่ามองไม่เห็นโอกาสว่าตอนนี้จะอะไรยังไงกลายเป็นมองไม่เห็นแมวเลยครับแล้วถึงหน้าพูดหลายครั้งมากว่าตอนหาเสียงนี่ผมถามเองอยากรู้หน้าบอกว่ามีอีกหลายอย่างที่ยังอยากจะทำแน่นอนนะครับอะไรบ้างครับที่คืออย่างนี้นะครับอย่างเช่นอยากจะทำอย่างเช่นการเป็นนายกครั้งที่แล้วเนี่ยครับงานทางด้านเกี่ยวกับการเมืองจริงๆเนี่ยยังได้ทำน้อยมากนะครับการที่อยากจะให้ประชาธิปไตยเราเนี่ยมันมีความเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะและความมั่นคงนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ถอยหลังไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังต้องต่อสู้ต่อไปนะครับเราได้หลายเรื่องมาแล้วนะฮะผมเนี่ยเป็นคนแรกๆที่ผลักดันพวกกฎหมายข้อมูลข่าวสารเรื่องการกระจายอำนาจนะครับเรื่องการแนวคิดเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยผมก็น่าจะเป็นคนแรกที่อภิปรายในสภาที่เป็นที่มาของปปช.นะครับแต่วันนี้ปัญหาขององค์กรอิสระก็จะมีปัญหาใหม่ๆเพิ่มเกิดขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องไปแก้กันเพราะงานทางด้านนี้แน่นอนที่สุดยัง
ยังน้อยมากที่เราเคยคาดหวังไว้นะครับงานทางด้านเศรษฐกิจผมเคยได้แต่ไปกอบกู้ไม่เคยได้มีโอกาสในการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยปัญหาโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งต้องการการแก้แบบทั้งระบบนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะปัญหาเมืองไทยเช่นเดียวกันนะฮะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ตรงนี้นะครับงานสังคมถึงแม้ว่าทำไว้เยอะเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขก็ทำเรื่องพวกสสเรื่องอะไรพวกนี้ครับผลักดันอะไรกันมาเนี่ยแต่ว่าก็เช่นเดียวกันนะครับปัญหามันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ก็อยากมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันที่จะทำแต่ว่าก็เราก็หวังว่าพรรคและเราก็หวังว่านักการเมืองพรรคการเมืองทุกพรรคก็จะคิดถึงเรื่องพวกนี้นะฮะนะครับแล้วก็รวมไปถึงแน่นอนที่สุดก็คือปัญหาคอร์รัปชันที่ก็ต่อสู้มาตลอดแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็ขอยืนยันว่ายังไงในชีวิตการเมืองเนี่ยต้องพิสูจน์ให้เห็นว่านักการเมืองที่ยึดถือในเรื่องความซื่อสัตย์นะครับอยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันมีได้มันมีได้มีได้แล้วมีจริงแล้วมีได้มีจริงนะครับแล้วก็อยากให้มันมีเยอะครับครับถ้าหัวหน้าไม่ได้มาทำงานการเมืองแล้วทำอาชีพอะไรครับจริงๆก็นึกไม่ค่อยออกนะเพราะว่าความที่มันตั้งใจมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแต่ว่าโดยที่เป็นคนที่ก็สนุกกับงานวิชาการนะทุกวันก็ยังตามงานวิชาการอยู่การสอนอะไรอย่างเงี้ยแหละครับคืออย่างน้อยก็ไอสิ่งที่เราสนใจอ่ะเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มิติในทางสังคมที่สามารถผลักดันโดยไม่เป็นนักการเมืองก็สามารถทำได้นะครับอีกหลายๆเรื่องก็อาจจะคิดถึงในแนวงานแบบนี้มากกว่าเพราะว่าไม่ได้มีความคิดในเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นไปในแนวนี้เป็นอาจารย์ก็เป็นไปได้แต่ว่าอาจารย์อาจจะแคบไปนิดนึงก็คือหมายความว่ามันอาจจะมีบทบาทอื่นครับนะในแง่ของการได้ถ่ายทอดวิชาการประสบการณ์อะไรต่างๆซึ่งอาจารย์เดี๋ยวจะดูเหมือนกับเฉพาะสอนอยู่ในห้องเรียนคงไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่แต่ว่าทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นหมอถูกไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะอยากให้ลูกเป็นหมอก็คงอยากมั้งครับอาจจะเคยอยากอยู่แล้วก็คงยอมแพ้ตั้งแต่เพราะว่าผมจำได้ว่าตอนเรียนมัธยมนะครับตอนเรียนมัธยมที่อังกฤษที่อีตันคือตั้งแต่เริ่มแรกวิชาที่เริ่มไม่เรียนบางวิชาได้ครับวิชาแรกที่ผมไม่เรียนเลยคือชีววิทยาทำไมครับก็เลยบอกคุณพ่อบอกว่าถ้าเรื่องหมอจบแล้วนะอ๋อคือในเรื่องที่ไม่เรียนชีวะครับนั่นน่ะวิชาแรกจำได้เลยที่ไม่เรียนแล้วก็เลยตัดสินใจไม่เลือกเลยแล้วก็ทิ้งเลยไม่มีทางเป็นหมอแน่นอนครับใช่ครับโอเคก็เคยคิดเรื่องกฎหมายอะไรก็ในที่สุดก็ไม่ใช่คิดว่าจิตใจเรามันอยู่กับเรื่องการทำงานการเมืองมากกว่าฟุตบอลนัดที่ผ่านมาเชียร์ใครครับลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้จริงๆก็หน้าจริงจังมากเลยนะครับพอถามคำถามนี้ไม่ผมกลัวถูกแฟนทีมใดทีมหนึ่งลุมตามกระทืบอีกแต่ว่าแมนซิตี้เป็นแชมป์ก็ดีแล้วผมก็อวดว่าปี2019เนี่ยครับแมนซิตี้แพ้ทีมเดียวในพรีเมียร์คือนิวคาสเซิลใช่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆเราเก่งกว่าแชมป์เอางั้นเลยเหรอครับหัวหน้าไม่งั้นจะชนะก็ได้ไงอันดับที่เท่าไหร่ครับนิวคาสเซิลตอนนี้ก็ประมาณปีนี้13อ๋อแต่แต้มดีกว่าปีที่แล้วอ๋อแต้มดีกว่าที่แล้วครับคือแข่งกับตัวเองครับก็ไม่เป็นไรผมก็เอาแซวไอติมก็แล้วกันนะก็อกหักทุกปีอ่ะผมก็บอกแล้วเชียร์ผมก็อกหักทุกปีเชียร์นิวคาสเซิลก็ได้เฮทุกปีตอนรอดอ๋อตอนไม่ได้แข่งเป็นแชมป์แข่งไม่หนีตกชั้นครับโอเคครับว่าวันนี้เราคุยกันมาเป็นชั่วโมงครับต้องขอบคุณครับท่านหัวหน้าครับอดีตหัวหน้าคนก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วพอรู้แล้วไม่ได้ดูแมวแล้วเพราะมันมืดแล้วครับต้องขอบคุณหัวหน้าครับแล้วก็มารบกวนตั้งแต่ตอนยังมีแสงอยู่จนแสงหมดแล้วดึกแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้มาดูแมวนะครับแฟนคลับแมวหลายๆคนนะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแมวด้วยวันนี้ขอบคุณครับอุตส่าห์ขึ้นไปปีนต้นไม้ให้ดูขอบคุณหน้ามากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวันนี้ติดตามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ